Wow. วันใดขาดท่านแล้วโยมก็รู้สึกวันไหนสำนึกอาตมาก็เสียใจมีโยมอยู่บ้านไหนอาตมาแล้วใส่จะไปไงต่อลูกงอกจะไปยังไงวันนี้เอาผมก็อย่างนั้นแหละจะบอกว่าอะไรว่าสนุกวันละนิดจิตแจ่มใสอีกคำหนึ่งสัปปดลวรณิตจิตจำใสคืออะไรจิตคืออะไรผมว่านะใจนี่นะใจสดชื่นไงสัปปดลอยู่ที่ไหนใจสดชื่นอยู่ที่นั่นนี่ดีกว่าดีไหมถ้าจะเอาคำคล้องจองเข้ามาว่ากันใช่นะอย่างเงี้ยก็อย่างว่านะผ่านๆมาไม่มีใครมาแยกแยะแยกย่อยเรื่องกายใจจิตให้มันชัดเจนมันก็เลยฟังกันมาเรื่อยจำไปเลยนะกลายเป็นค่านิยมก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะสรุปเป็นเช่นนั้นมันก็เลยแก้ยากมันปรับยากเหลือเกินครับเรื่องกายใจจิตนี่นะไหนๆก็ไม่ว่ากันถือโอกาสสวัสดีเลยครับท่านผมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกพาเพลินดีไหมนี่จะไปไหนมาไหนก็หนีไม่พ้นคำว่าปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้จริงๆชีวิตจริงผมจะทำงานอยู่แค่3เรื่อง1เรื่องราวของสุขภาพมนุษย์หรือเน้นหนักไปเลยว่ารักษามนุษย์องค์ประกอบของมนุษย์มันมีทั้งด้านร่างกายนะร่างกายนะรักษาร่างกายมนุษย์ไว้อย่าเพียงพร้ำกับสิ่งใดๆง่ายนักใช่ไหมรักษาใจมนุษย์ไว้ก็โดยการทำความเข้าใจให้มันตรงกันทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเห็นไหมนี่ภาษาใหม่มาเนี่ยทำใจให้เข้าใจความจริงของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเงี้ยเห็นไหมแล้วก็พัฒนาจิตให้ผ่องใสเห็นไหมครับแปลว่าคนละส่วนนะกายใจจิตมันจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของ3 in 1มันของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันกายใจจิตเนี่ยมันต้องแยกจากกันได้ก็รวมกันได้มันนี่เจ๋งกายกับใจอยู่ตรงเนี้ยกายกับใจแยกกายกับใจจากกันได้เป๊ะมันก็รู้สิครับรู้สัดส่วนมันเองจิตกับใจรวมกันเนี่ย
แยกกันเป๊ะก็อย่างเงี้ยสุดท้ายก็อิสระต่อกันนะเอาสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่ากายใจจิตเอาลูกบิลเลียดก็ได้กลมๆ3ลูกปิงปองก็ได้ครับเอามาชนกันใช่มั้ยลูกที่1สรุปว่าคือกายซะลูกที่2คือใจซะลูกสามคือจิตเอามาชนกันเปรี้ยงถ้ามันคละกันมาทั้งหมดเรียบร้อยมันก็จะไม่เป็นกายไม่เป็นใจไม่เป็นจิตนะถ้าบอกว่าเอากายใจจิตทั้ง3ก้อนนี้มารวมเป๊ะ3ก้อนตรงกลางนั่นนะนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงกลางนะครับมองเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะวิ่งชนทั้งฝ่ายจิตวิ่งชนทั้งฝ่ายใจวิ่งชนทั้งฝ่ายกายเห็นไหมฮะสนุกก็โคเปเรตสิครับทำงานสอดประสานกันมันอยู่ที่ว่าใครแยกกายออกจากกันได้กับใจกับจิตจากกันได้มันอยู่ตรงนั้นพี่2600ปีมาแล้วครับไม่มียังไงก็ไม่มีโอเคไหมครับถ้าจะพออนุมานได้นะฮะคนไทยเรายอมรับกันโดยถึงแม้ว่าไม่โดยดุษฎีคนไทยเรานี่กี่คนยุคสมัยนู้นสมัยนู้นประชากรของคนไทยเนี่ยเซซะว่าไม่น่าจะถึง10ล้านคนไม่น่าจะถึงผมเกิดมาในช่วงนั้นนะฮะก็พูดถึงว่าประชากรไทยเนี่ยมี18ล้านคนนะพศ2500ขอโทษพศ2488พอเติบโตขึ้นมาก็รู้จักว่าประชากร18ล้านคน18ล้านคนอย่างเงี้ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวยุคสมัยนั้นนะฮะในอ่าวยังไม่พูดถึงปิโตรเลียมนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะลงทุ่งนาเขาก็มีหน้าร้อนใช่ไหมล่ะก็มีหน้าหนาวมีหน้าฝนใช่นะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมันก็พันอยู่ตรงนั้นจะเห็นได้ว่าฝนถูกตกลงมาถูกต้องตรงตามฤดูกาลพูดถึงหน้าหนาวเราเป็นเด็กเนาะนักเรียนวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่เคารพคารวะสักการะหรือถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระปิยมหาราชหรือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่รู้กันเลยแล้วครับว่าถ้าหากว่า23ตุลาแล้วก็หนาวทั้งประเทศอากาศมันหนาวเนี่ยผมอยู่บนใช่ไหมฮะอยู่ขอบโอ้โหเรื่องหนาวเลยยุคสมัยนั้นคือหนาวขนาดนั้นทีนี้พอเราไปเทียบกับยุคนี้ผมไปฮอกไกโดมามันหนาวขนาดไหนต่างคนละเรื่องเลยหนาวบ้านเรากับหนาวฮอกไกโดญี่ปุ่นยังไม่พอเห็นเขาว่ากันนักหนาเลยรัสเซียไม่ใครๆก็ไม่อยากจะไปเพราะมันหนาวแล้วก็มันหนาวจริงมันเย็นจริงด้วยอ้าวลุงหมอก็บอกเพื่อให้รู้ว่าไอ้คำว่าหนาวรัสเซียกับหนาวจังหวัดอุบลตอนเป็นเด็กๆมันจะต่างกันตรงไหนโอ้โหเที่ยงไม่ติดเลยนะหนาวบ้านเราสมมติว่า100%ก็แล้วกันไปเที่ยวกับฮอกไกโดผมว่ามันหนาวไปถึงเที่ยวกันแล้วนะฮะต่างกัน500%อย่างนี้ดีกว่าต่างกัน500เท่าอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยมันจะเห็นตัวเลขหน่อยไปรัสเซียกับอุบลอุบลมันหนาว 100% สมัยเด็กพอไปถึงรัสเซียปุ๊บมันหนาวไป 800% เลยก็แปลว่ารัสเซียจะหนาวกว่าฮอกไกโดถึง 200-300% ทีเดียวอย่างเงี้ยลักษณะมันเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยมันก็ดีไปอย่างทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันจะไปรู้แต่ผมก็ยิ่งเป็นคนที่มีร่างกายไม่เหมือนชาวโลกก่อนใช่ไหมผมจะรู้ว่าร่างกายผมไม่เหมือนชาวโลกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร่างกายเนี่ยผมจะไปอยู่จุดไหนก็ตามผมจะรู้สึกไม่รู้สึกเรื่องความกดอากาศนะครับไม่ว่าอยู่ในท่ามกลางความร้อนท่ามกลางความร้อนเนี่ยฮะตอนที่ไปทำฝนให้มันตกปี57ที่บึงบอระเพ็ด57หรือ58นั่นนะครับเห็นไหมขนาดนี้ยังไม่ได้จำตัว57 58 59นั่นอันนั้นมันนั่งอยู่บึงบอระเพ็ดมัน3เดือนเต็มๆที่นั่นมันก็จะมีร่มที่ไหนแล้วมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ก็รถที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเวลาส่วนใหญ่ก็มานั่งอยู่กับตากแดดอยู่นั่นนะครับนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวนะแล้วก็ไม่มีเสื้อด้วยมีผ้ากันไม้ผืนหนึ่ง ปล่อยอยู่งั้นนะครับอย่างมากก็มีร่มอยู่มากางไว้หน่อยหนึ่งมันก็ต่อไฟฟ้าเข้ามาในลานนั่นนะต้องการกินอาหารไข่ต้มใช่ไหมก็เสียบปลั๊กมันตรงนั้นนะครับมีกาแฟไหมมีมาม่าไหมว่าไปเสียบมันตรงนั้นแหละครับกินเสร็จเอาไปวางไว้ห่างหน่อยเดี๋ยวอีกาก็มาแล้วทีเนี้ยมันก็เก็บเศษเก็บเหลือไปกินแล้วนะเวลาเข้าห้องน้ำห้องส้วมทีเนี้ยเอาไปทีนี้น้ำประปาเขาเนี่ยถ้าหากว่าประปาบ้านท่านมันร้อยกันเต็ม 100% อย่างเงี้ยอันนั้นประปาที่ว่านั้นนะฮะเอา 15% เองแล้วค่อยๆหยดติ้งๆมาเอากว่าจะอาบเสร็จกว่าชำระล้างร่างกายเสร็จสับกินเวลาตั้ง 5-6 นาทีเนี่ยเกือบ10นาทีแล้วกันผมปกติเข้าในห้องน้ำเนี่ยไม่เกิน5นาทีถ้าเกินผมถือว่านะฮะอันนี้เล่น15นาทีอาบน้ำนะครับจึงจะเสร็จเพราะว่าคอยเราน้ำมันจะติ๊งติ๊งติ๊งมา นั่นแหละคือชีวิตจริงๆลุงออกเวลาลุยกับแต่ว่าท่ามกลางความกดความดันความชื้นของอากาศร่างกายผมถึงรู้สึกดีกับความกดความดันความชื้นของอากาศที่มันอยู่แวดล้อมตัวนี่ก็ร่างกายพูดถึงว่าคำว่าร่างกายนี่คือเรื่องของกายเนี่ยครับกายใจจิตเนี่ยครับมันไม่ใช่กายใจจิตแบบตัวหนังสือนะบอกให้ทราบไว้เอาตัวร่างกายจริงเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเลยนี่แหละที่บอกว่ารู้อะไรก็ต้องให้รู้ให้มันจริงไม่ใช่รู้จริงแบบอ่านมาก็ไม่ใช่ฟังมาก็ไม่ใช่เห็นไหมครับต้องเอามันดื้อเลยไปดื้อตรงเลยนะครับให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยเนี่ยร่างกายตรงนี้โอเคไหม ทีนี้เมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วนะต่อว่าก็จะเอาร่างกายไปอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาครับต้องรีบไปครับเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยไอ้ทางด้านเอเยอร์ร็อกคือมันจะมีจะบอกก็ภูเขาก็ได้ภูเขาก้อนหินมันโดขึ้นมาอยู่กลางทะเลทรายเท่าที่รู้กันโดยคร่าวๆนะมีความสูงอยู่ประมาณ250เมตรส่วนเนินที่มันสโลปมาแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าความสูงนั้นมันประมาณนั้นโอเคเขามันจะสโลปมาขนาดนี้หรืออย่างนั้นไปเราก็ไม่รู้หรืออย่างนี้ก็ไม่รู้แต่วัดรอบฐานเนี่ยประมาณสัก
12กิโลเมตรนี่เขาว่าอีกแหละเนี่ยจุดนั้นนะฮะลุงหน่อยจะต้องไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆทีนี้ก็มาดูว่าภูมิอากาศเขาเดือนสิงหาเนี่ยมันร้อนหรือว่ามันเป็นหน้าฤดูร้อนฝนหรือหนาวเนี่ยแต่เนี่ยสิงหาเนี่ยข่าวก็มานิดหน่อยแล้วบอกว่ามันเป็นฤดูหนาวเขาจะหนาวหรือร้อนก็ต้องไปเพราะว่าตุลาเขาจะปิดไม่ให้เป็นสถานที่ทั่วไปแล้วสาธารณะแล้วเขาจะปิดเพื่ออะไรเพื่อเจ้าของประเทศเขานั่นน่ะเลยประชาชนประชาชาติของอะไรนะชื่ออะไรเนาะอบอริจินนั่นนะเขาสงวนก็ถือว่าที่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาโอเคไหมรู้จักบุมแมลงไหมทีนี้นี่ฮะกลุ่มนี้แหละเขาจะเก่งบุมแมลงพอเวลาคว้างไปแล้วปื๊ดไปไหนไม่รู้หรอกครับแต่สุดท้ายมันก็จะวนมาหาที่เราเองไอ้แค่นี้ผมก็คิดแล้วฟิวชั่นฟิวชั่นนะฟิวชั่นมันก็ไปฟิวชั่นก็เดินกลับแค่นี้ผมก็นั่งมาคิดแล้วคว้างไปแถมมันจะไปเลยตกที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนวกกลับมาที่เดิมเนี่ยฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในมิติทางความรู้สึกของผมกันว่าความไม่คิดของผมอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นว่าต้องเอาตัวร่างกายเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยไปกี่ไปนอนตรงนั้นแหละแต่กี่วันกี่คืนก็ค่อยว่ากันถ้าไปดูหนาวหนาวก็ต้องหนาวแล้วครับร้อนก็ร้อนกันแล้วครับเอาล่ะทำไมถึงอยากจะไปตรงนั้นจังมันหมดที่ไปแล้วเหรอโลกใบนี้นี่มันมีเงื่อนไขข้อจำกัดเพราะตุลาเขาจะปิดไม่ให้ใครเข้าให้ออกแล้วงั้นช่วงนี้มันเปิดอยู่ก็เลยจะไม่ต้องหาวิธีไปภายในเดือนสิงหาเนี่ยก็ตั้งใจว่ากลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยมันคงจะต้องเดินทางแล้วเห็นไหมใช่ไหมล่ะอันนี้มันกรกฎาใช่ไหมล่ะวันที่11เข้าไปแล้วมีเวลาติดต่อเชื่อมโยงอยู่ประมาณสักเดือนกว่านี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเครื่องบินอะไรต่างๆเพื่อที่อยู่ที่กินที่นอนว่าไปอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องคิดอย่างนั้นด้วยอันหนึ่งก็ต้องความปลอดภัยทีนี้เป้าหมายที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นนะผมจะไปกินไปนอนไอ้ผมเป็นคนที่ประเภทนอนอยู่แผ่นดินไหนจุดไหนผมจะรู้สึก โดยสมาธิหรืออะไรก็หวังผมไปก็แล้วกันมันมีอะไรตรงนั้นไม่มีปลาวานอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าอยู่ในเกาะนั้นหรือเปล่าเงี้ย อยู่ในทวีปออสเตรเลียหรือเปล่าคำว่าทวีปมันก็ยิ่งใหญ่เนาะใหญ่กว้างขวางพื้นที่เรียกว่าทวีปได้ที่แบบอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็เทียบกันแล้วก็ไม่ใช่เล็กนะโอเคไหมทวีปยุโรปทวีปเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าไปมันก็ต้องใหญ่นะครับ โลกวันนี้มีกี่ทวีปสัญลักษณ์ก็คือโอลิมปิกนั่นไงไอ้ห่วงกลมๆนั่นแหละครับมันมีกี่ห่วงมาชนกันน่ะดูตรงนั้นคำว่าทวีป ใช่ไหมใครอยากจะรู้ก็ไปดูตรงนั้นก็ไปหาอะไรกันเอาเองคำว่าทวีปใช่ไหมล่ะมันก็มีแค่นั้นก็ดูโอ้โลกวันนี้มีแค่ถนนทวีปนะทวีปนี้มีกี่ภาษาที่เขาใช้กันต้องภาษาหนุนองค์การสหประชาชาติเป็นหลักใช่ไหมล่ะถ้าภาษาหลักก็คือตรงนั้นเพราะฉะนั้นบอกลูกหลานครับในการเรียนภาษาเนี่ยให้เรียนภาษาองค์การสหประชาติเป็นหลักองค์การสหประชาชาติเป็นหลักมันจะใช้กันทั่วโลกได้ต่อไปบอกลูกบอกหลานเอาไว้นะครับเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงลูกหลานเราให้ฟังตัวนี้ก่อนส่งเสริมกันเอาเองมีวิธีการเรียนการสอนก็ผลักดันเข้าไปให้เด็กๆยิ่งอนุบาลเนี่ย
ใส่เข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยใช่ไหมครับก่อกลุ่มภาษาเข้าไว้อย่าปฏิเสธภาษารัสเซียเรียนไปเถอะครับการปกครองก็จะเป็นยังไงอย่าไปสนใจตรงนั้นทุกวันนี้เขาไม่ได้สนใจการปกครองนะเขาเลิกพูดกันไปตั้งนานแล้วประชาธิปไตยอยู่ป่ะนะเขาเลิกพูดไปตั้งนานแล้วประชาธิปไตยเนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรดีเนี่ยภาษาไม่มีขอบเขตเนี่ยแต่ละประเทศกฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วรู้หรือเปล่ายังเชื่องช้าอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรไอ้สื่อสารออนไลน์นี่แหละครับนี่ๆตรงนี้แหละครับมันจะคุมทั้งโลกเห็นได้อย่างนี้พวกกฎระเบียบต่างๆกฎกฎหมายยังใช้กันแบบงําเหงือกอยู่กับงําเหงือกต่อไปสิครับเออประเทศไหนงําเหงือกไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนกฎหมายเอาก็อะไรล่ะก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ตกกับบนรถไฟอยู่วันยังค่ำเพราะนั้นลูกหลานตัวนี้ศึกษาทั้งนั้นภาษาแล้วใช้ตรงนี้สื่อสารทั้งโลกเห็นไหมครับแปลว่าแต่ละประเทศมันจะใช้ตัวนี้แล้วนะสื่อสารกันผ่านภาษาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไร้พรมแดนที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวราบแนวราบก็คือแนวพื้นที่เนี่ยครับแนวตั้งก็สูงขนาดไหนมันไปกันนะนะดูหมอกเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องหาวิธีสิครับท่านที่มีลูกหลานคนไหนมีลูกหลานที่สามารถเรียนรู้ได้ก็เรียนรู้ไปใช่ตรงเนี้ยจะอายุขนาดไหนล่ะช่วงวัยขนาดก็รับรู้ไปสิครับเพื่ออะไรเพราะรู้สิ่งเหล่านี้มันโอกาสต่อไปโอกาสมันจะเป็นไม่รู้ในความคิดผลหรือถ้ามีภาษาอย่างเดียวเนี่ยไม่ตายหรอกโลกไปนี่อย่างภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติเพราะทุกประเทศเห็นไหมในโลกเนี้ย200กว่าประเทศไปสุมหัวรวมกันอยู่ที่องค์การสหประชาชาติจะพูดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะทุกวันนี้เขาเน้นหนักมากนะสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับไปไหนก็พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยนะมันก็เป็นเป้าหมายของลุงหงอกจะเป็นยังค่ำแหละไปไหนมันก็เย็นอันนี้จริงเพราะฉะนั้นในการที่จะไปออสเตรเลียคราวนี้นะเห็นเขาบอกว่าเขาก็แปลว่าได้ยินฟังมาก็ห้ามเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อไงจนกว่าไปเห็นด้วยสายตาเขาว่าไอ้พวกเขาที่ว่าเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นแอ่งกระทะอย่างเงี้ยเห็นไหมแอ่งเนี้ยโดยรอบเนี่ยโดยรอบมันจะมีอยู่ช่องนึงให้ลมผ่านเข้ามาเซสวามันสูง250เมตรไอ้ที่มัน50เมตรตอนเหลือเนี่ยมันเป็นป่องลมนั่นแหละครับจุดนี้เขาบอกว่าถ้าใครไปยืนจนนั้นปลิวนะเพราะลมมันจะแรงลมมันทะเลทรายมันจะแรงเข้ามาปื๊ดถ้าใครไปอยู่ในช่องลมนั้นปลิวนะปลิวตกกระทะอ่างกระทะทันทีเขาว่านั่นคือหนึ่งแหละมันจริงไหมผมจะเอาสิ่งนั้นมาอธิบายในกรอบของเรียกว่าถ้าผมในใจผมนะผมจะเขียนหนังสืออะไร Earth Balance อย่างเงี้ยคือโลกใบนี้มันสมดุลได้ยังไงใช่ไหมแล้วจะอธิบายเรื่องออสโมซิสกันใหม่ที่เรียนหนังสือเนี่ยนะผมก็เรียนมาเหมือนกันในออสโมซิสเนี่ยพูดกันจังว่าไอ้ต้นไม้มันคายออกซิเจนเวลากลางวันเนี่ยนาทีนี้ผมนึกว่าผมเห็นด้วยเลยนะถ้าหากการถามตอบว่าคะแนนเนี่ยถ้าหากว่าออกข้อสอบกลางวันต้นไม้มันคายออกซิเจนปรุงอาหารสังเคราะห์เขาเรียกอะไรคำหนึ่งไอ้ใบสีเขียวน่ะนี่คาร์โบฟีนไม่รู้มันไปทำอะไรที่คาร์โบฟีนแล้วก็ดึงมาหาเป็นวิตามินต่อประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะวิตามินต่อก็เอามาบริโภคเพิ่มวิตามินเ
A B C D Z ที่เขาว่านะครับหนักๆเข้า B 12 15ไปหน่อยรวมอยู่ในแคปซูลเดียวกันเห็นไหมที่เรียนหนังสือมามันเป็นอย่างนั้นมันจะพลิกขั้วโลกใหม่ตำรานี่มันจะใช้ไม่ได้พอเวลาผมไปเห็นพวกนี้ผมก็จะเขียนตำราเล่มมาให้อ่านกันก็แค่นั้นนะกระโถนะเรื่องอธิบายเรื่องออสโมซิสในกรอบของโลกด้วยไม่ใช่ออสโมซิสเรื่องของตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นสอง